ธิโชติพรชัยรับรางวัล Excellent International Hair and Makeup Stylist รางวัลพระพิคเนตรางวัลแห่งความสำเร็จถ้าจะเอ่ยชื่อนิธิโชติพรชัยหลายคนอาจไม่คุ้นหูแต่ถ้าคนในแวดวงระดับ international นานาชาติวางไกลถึงฮอลลีวูดชื่อนี้การันตีถึงความสามารถในการสร้างสรรค์ปั้นความสวยงามให้กับใบหน้าของผู้คนในฐานะเมคอัพอาร์ติสต์ระดับแนวหน้าที่เป็นคนไทยที่ได้รับการยอมรับจากฮอลลีวูดว่าเป็นมือเทวดาที่สะบัดแปรงลงหน้าคนดังหรือศิลปินคนไหนบอกเลยว่าไม่มีพร่องเป็นสองรองใครจนได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลในครั้งนี้เดี๋ยวเขาจะว่าอย่างไรบ้างไปติดตามฟังเพิ่มเติมกันเลยค่ะโชติพรชัยค่ะตอนนี้คือเป็นช่างแต่งหน้าอิสระก็ช่างทำผมแล้วก็ทำช่างแต่งหน้าเอฟเฟคค่ะก็เพิ่งปิดกล้องไปหนังนอกค่ะแล้วก็มีงานทั่วไปเป็นนักแสดงด้วยก็ทำตามความฝันก็ถึงจุดหนึ่งถึงความสำเร็จเป็นรางวัลที่ใฝ่ฝันมาตั้งแต่เด็กว่าแค่เด็กคนหนึ่งอ่ะไม่น่าเชื่อว่ามันจะมีวันนี้ได้เพราะว่าแค่คิดว่าถ้าวันหนึ่งเราอยู่ณจุดนี้มันก็คงดีแล้วดีใจถึงใช่ครับ91คือเป็นช่างแต่งหน้าที่แบบโนเนมแล้วก็ดูคนดูถูกว่ามึงเป็นช่างแต่งหน้ากระจอกกระจอกก็ได้งานแค่กระจอกกระจอกแต่เอาคำพูดเหล่านั้นอะมาคิดจะเป็นมากกว่าช่างแต่งหน้าก็ขอบคุณเป็นแรงผลักดันถึงวันนี้ขอบคุณตัวเองหนึ่งครั้งที่ให้โอกาสถึงงานจะฟรีไงก็ตามถึงอะไรก็ตามเขาเห็นผลงานของเราเพื่อสร้างคอนเนคชั่นแล้วก็ขอบคุณถ้ามีโอกาสหรือว่าแม่อยู่ตรงนี้อยากให้รู้ว่าลูกทำได้แล้วช่องทางทาง Facebook นะคะชื่อนิธิโชติพรชัยค่ะ NITHICHOTEPORNCHAI ค่ะแล้วก็ปกติไม่ได้เล่นโซเชียลอะไรทั้งสิ้นเลยค่ะก็ติดตามช่อง Facebook อ่ะค่ะขอบคุณที่สุดคือผู้เปิดโอกาสให้ถึงก้าวหน้าจุดนี้ได้ก็ขอบคุณพี่ทีค่ะขอบคุณนาวาเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วขอบคุณตัวเองอีกครั้งนึงค่ะก้าวถึงณจุดนี้ได้